ตอนแรกทำไรอยู่แล้วก็มันแห้งแล้งแล้วเลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็นรับจ้างซอยมะพร้าวมันได้เงินดีประกันแล้วก็ซอยมา30 กว่าปีแล้วครับผมชื่อชาติพุกริมอายุ53 ปีอยู่ห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันผมรับจ้างซอยตามส่วนประมาณ 4-5 พันไร่ครับวันหนึ่งผมจะซอยได้ประมาณ 2-3 พันลูกผมใช้ทีมงาน8คนแล้วก็ทั้งเข็นทั้งหลวมเสร็จอ่ะส่วนที่ผมเข้าไปซอยนี้ต้นผาแต่ต้นไม่เท่ากันอยู่มันสูงมั่งเตี้ยมั่งอยู่นะตั้งแต่10เมตรขึ้นไปถึง30เมตรเนี่ยแล้ว30เมตรต้องใช้ไม้ต้องหล่ำยกขึ้นไปแล้วก็ตอปอกไปด้วยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยซอยอยู่บาท50กับถึง2บาทครับลูกละราคาซอยซอยแล้วเข็นด้วยรวมด้วยทั้งทีมงานเลยก็3บาทคนหนึ่งซอยได้ประมาณ 1,000 ลูกครับซอยนะคนหนึ่งต้องได้ประมาณ 1,000 ลูกขึ้นไปผลเก็บนี่จ้างไปรายวันมาวันละ350วันนี้เฉลี่ยจะได้วันละ3,000 ลูก3,000 ลูกคนที่มาซอยกับผมนี่น่าได้เดือนละ30,000ต้น30,000ครับผมแล้วผมซอยเสร็จแล้วก็ส่งเข้าโรงงานชาวเกาะไปที่ชาวเกาะต้องการเผาแกแล้วก็ไปทำกะทิไปขายกะทิมีงานทุกวันครับไม่มีวันหยุดนอกจากเข้าภาษาออกภาษาก็หยุด